ุณชูวิทย์เปิดข้อมูลหลักฐานหลานนายกไปเกี่ยวพันมีส่วนพัวพันกับธุรกิจของนายตู้ห่าวซึ่งแน่นอนครับว่าคุณชูวิทย์เมื่อคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเนี่ยก็มีนักข่าวไปขุดต่อก็ได้ข้อมูลต่างๆมานานาว่าหลานของนายกเองเนี่ยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยมีหลักฐานเอกสารด้วยว่าเข้าไปมีหุ้นยังไงอะไรยังไงมีใครมีชื่อหุ้นบ้างก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้อันนี้เข้าใจเลยครับว่าหลานเป็นหลานเป็นเครือญาติแล้วไปทำธุรกิจอันนั้นก็เป็นเรื่องของหลานเป็นเรื่องของธุรกิจอันนั้นเข้าใจได้ครับไม่ได้มีใครโยงไปหรือไม่ได้มีใครไปว่านายกว่าไอ้คือนายกมันมีส่วนเกี่ยวข้องได้แต่เพียงแค่ว่าวันนี้ประชาชนสงสัยอยู่อย่างเดียวประชาชนอย่างผมเนี่ยสงสัยอยู่อย่างเดียวเอาแค่ว่าไม่ต้องเอาคดีอื่นนะเอาแค่2คดีคดีของนายตู้ห่าวเนี่ยซึ่งเป็นคดีของนายทุนจีนกับคดีของน็อตกองสลากพัดสองคดีเนี่ยอีกคดีหนึ่งเกี่ยวกับฉลากออนไลน์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มฉลากออนไลน์อีกคดีหนึ่งเป็นคดีระดับชาติโอ้โหทั้งมีทั้งพัวพันเรื่องของโอ้โหแก๊งข้ามชาติยาเสพติดการพนันออนไลน์คาสิโนบ่อนการพนันโอ้โหสองคดีนี้เรียกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและคุณบอกว่านายกเองนะครับทำเพื่อเข้ามาเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนส่วนญาติพี่น้องจะทำธุรกิจก็เรื่องของญาติพี่น้องอันนี้ผมเข้าใจไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าสงสัยว่าคดีของน็อตกองสลากซึ่งเป็นกองสลากออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นายกสั่งทุกหน่วยงานให้ไปจัดการให้ไปทำการตรวจสอบให้ไปทำการสืบทั้งหมดนายกสั่งโอ้โหอย่างแบบขมันแข็งทุกหน่วยงานฮือรู้เฮโลเข้าไปเลยเข้าไปตรวจสอบถามว่าดีไหมดีครับแต่คำถามคือแล้วทำไมคดีของนายตู้ห่าวน่ะนายกรัฐมนตรีไม่เห็นสั่งการอะไรสักอย่างไม่ดำเนินการอะไรเงียบนักข่าวถามก็เงียบไม่เห็นสั่งการเหมือนกับคดีของน็อตกองสลากล่ะครับผมถามแค่นี้แหละครับในเมื่อจริงๆแล้วถ้าบอกว่าจะทำเพื่อประเทศชาติคดีของนายตู้ห่าวน่ะคดีของทุนจีนสีเทาเนี่ยมันใหญ่กว่าเป็นระดับประเทศมากกว่าคดีของน็อตอีกแต่นายกให้ความสนใจคดีของน็อตสั่งการไปทุกหน่วยงานให้ไปจัดการเรื่องนี้ให้ไปดูแลเรื่องนี้ให้ไปตรวจสอบเรื่องนี้โอ้โหไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนลุยไปหมดเลยเพราะเป็นคำสั่งของท่านนายกแล้วคำสั่งในคดีของตู้ห่าวเหรอครับท่านนายกสั่งอะไรบ้างครับท่านนายกทำอะไรบ้างครับนายกออกมาแอคชั่นเรื่องนี้หรือเปล่าครับแค่นี้เองที่ประชาชนสงสัยแล้วจะไม่ให้ประชาชนคิดได้ยังไงครับว่าเพราะว่ามีหลานเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าท่านนายกถึงไม่ออกแอคชั่นอะไรเลยท่านนายกถึงได้เงียบท่านนายกถึงไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยทำไมท่านไม่ออกแอคชั่นเหมือนคดีของน็อตกองฉลากครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนสงสัย2คดีเนี่ยประชาชนเด็กๆก็รู้ได้เลยว่าคดีไหนเป็นคดีใหญ่คดีไหนเป็นคดีที่ทำลายประเทศชาติได้เลยนั่นก็คือคดีของนายตู้ห่าวทุนจีนสีเทาถูกต้องไหมครับแต่นายกไม่ออกแอคชั่นไม่มีท่าทีไม่มีอะไรเลยนิ่งเฉยเงียบแต่คดีของน็อตแพลตฟอร์มออนไลน์ขายฉลากออนไลน์โอ้โหสั่งการนะให้ไปลงไปลุยสั่งอย่างชัดเจนมันคืออะไรครับช่วยตอบผมหน่อยสิครับเข้าใจครับว่านายกก็คือนายกหลานก็คือหลานไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าวันนี้ถ้าคุณคิดว่าหลานไม่ได้เกี่ยวทำไมคุณไม่สั่งทุกหน่วยงานให้จัดการเรื่องนี้แบบเต็มกำลังเต็มที่ไปเลยล่ะเหมือนกับที่สั่งเรื่องของคดีของน็อตกองสลากล่ะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมข้องใจครับช่วยตอบให้ผมฟังหน่อยครับใครที่เชียร์นายกผมไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแต่ช่วยตอบประเด็นนี้ให้ผมหน่อยครับว่าเพราะอะไรทำไมนายกถึงไม่สั่ง2คดีนี้คดีน็อตสั่งทุกหน่วยงานลุยแต่คดีของนายตู้ห่าวทุนจีนสีเทานายกเงียบนิ่งเฉยไม่มีอะไรไม่มีปกติอะไรเพราะอะไรฝากไว้ครับ